SQ Say Quiet เสียงในความเงียบบอกเล่าเรื่องราวที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมตามความเป็นจริงของผู้มีอำนาจจากหนังสือและบทความต้องห้ามในราชอาณาจักรไทยกำเนิดสยามจากแผนที่ประวัติศาสตร์ภูมิกายาของชาติโดยธงชัยวินิจกูลแปลโดยพวงทองภวัชครพันธ์ไอดาอรุณวงศ์พงเลิศพงวนานอ่านโดย SQ Say Quiet เสียงในความเงียบการปะทะกันของมโนภาพต่อเส้นเขตแดนระหว่างปี2377ถึง2379คริสตศักราช1834ถึง1836คณะทูตของอังกฤษชุดหนึ่งถูกส่งไปเชียงใหม่ศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาภารกิจอย่างหนึ่งของพวกเขาคือตราเตรียมการเจรจาเขตแดนระหว่างล้านนากับจังหวัดตะนาวศรีอังกฤษเล็งเห็นศักยภาพของอุตสาหกรรมป่าไม้ในล้านนาแต่หลังจากศึกษาบันทึกท้องถิ่นและพบหลักฐานว่าพม่าเคยมีสิทธิ์เหนือฝั่งตะวันออกของแม่น้ำสารวินพวกเขาจึงเตรียมเสนอต่อเชียงใหม่ให้แม่น้ำสารวินเป็นเส้นเขตแดนผู้มีอำนาจที่อินเดียเห็นชอบด้วยแต่เตือนว่าอย่าเร่งร้าวจนเกินไปเพราะอาจกระทบกระเทือนความสัมพันธ์กับสยามเนื่องจากทางกรุงเทพไม่รู้เกี่ยวกับการเดินทางไปเชียงใหม่ของคณะทำงานชุดนี้ปรากฏว่าทางฝ่ายเชียงใหม่ไม่เพียงแต่พร้อมที่จะทำสัญญากับอังกฤษโดยทางกรุงเทพไม่มีส่วนรับรู้เท่านั้นแต่เจ้าเชียงใหม่ยังยกดินแดนส่วนหนึ่งให้กับอังกฤษเป็นของขวัญเพื่อมิตรภาพทั้งที่อังกฤษมิได้ร้องขอแต่ว่าข้อตกลงเขตแดนทำเป็นลายลักษณ์อักษรบนกระดาษโดยไม่มีการปักปันเขตแดนบนพื้นที่แต่อย่างใดเพราะเจ้าเชียงใหม่ก็ไม่ต่างจากกรุงเทพคือไม่สนใจเรื่องแบบนี้ต่อมาในปี2390คริสตศักราช1847ฝ่ายอังกฤษรบเร้าเชียงใหม่ให้ปักปันเขตแดนให้ชัดเจนตามสัญญาปี2377คริสตศักราช1834ฝ่ายเชียงใหม่ตอบว่าง่ายมากคืออนุญาตให้อังกฤษทำเองได้เลยทางกรุงเทพไม่มีส่วนรู้เห็นในข้อตกลงและดินแดนที่ยกให้เป็นของขวัญดังกล่าวเลยฝ่ายอังกฤษจึงออกจากกังวลอยู่แต่ก็มิได้ทำให้อังกฤษละทิ้งโอกาสทองนี้อังกฤษใช้เวลา2ปีสำรวจลำน้ำสาขาทุกสายของแม่น้ำสารวินเพื่อหาสายน้ำหลักที่จะถือเป็นเส้นเขตแดนและด้วยความช่วยเหลือของผู้เฒ่าชาวกะเหรี่ยง5คนที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำพวกเขาก็ปักปันเขตแดนแบบสมัยใหม่เสร็จในปี2392คริสตศักราช1849ในอีกกรณีหนึ่งที่มีการยกดินแดนผืนใหญ่เป็นของขวัญก็คือทางด้านหัวเมืองมลายูในปี2372คริสตศักราช1829กัปตันเจมส์โรว์เจ้าหน้าที่อังกฤษที่ปีนังเสนอให้มีการปัดปันเขตแดนระหว่างมณฑลเวลเล่ซึ่งอังกฤษเช่าอยู่กับเคดะไซบุรีซึ่งอยู่ภายใต้อำนาจของนครศรีธรรมราชในเวลานั้นเจ้านครโกรธมากที่อังกฤษมาขอเช่นนี้เพราะเขากล่าวว่าปัญหาเวลเล่ได้ตกลงไว้อย่างชัดเจนแล้วในสัญญาระหว่างเคดากับปีนังที่ทำในปี2345คริสตศักราช1802อย่างไรก็ตามในสัญญานั้นระบุไว้เพียงแต่ว่าเวลเล่กว้างและยาวเท่าไหร่นี่อาจชัดเจนพอสำหรับเจ้านครแต่ไม่ใช่สำหรับอังกฤษและสยามก็ไม่รู้เรื่องสัญญานี้อีกเช่นกันเขตแดนของเวลเล่เป็นปัญหาขึ้นมาเพราะในขณะนั้นพลพรรคของสุลต่านเคดะที่ถูกกองทัพสยามขับออกไปยังคงเคลื่อนไหวอยู่ตามชายแดนเวลเล่เคดะเพื่อหวังชิงอำนาจกลับมาสุลต่านที่ปกครองอยู่ในเวลานั้นจึงมักส่งคนของตนข้ามแดนที่ยังไม่ได้กำหนดชัดเจนไปยังฝั่งเวลเล่เพื่อสืบความลับฉะนั้นในปีถัดมาคือพุทธศักราช2373คริสตศักราช1830
หลังจากเห็นว่าสัญญาปี2345เพียงระบุว่าเวลเล่มีความกว้าง60โอลองจากชายฝั่งทะเลฝ่ายอังกฤษจึงเสนอให้มีการปัดปันชายแดนให้ชัดเจนทั้งรับอาสาว่าตนจะทำเองพนาท่านมีความเห็นว่าแทนที่จะทำให้ชาวสยามตกใจหรือไปกระตุ้นความอิจฉาเข้าจะเป็นการดีกว่าถ้าเจ้าพนักงานของเราจะจัดการวัดพื้นที่60โอลองนั้นและกำหนดเส้นเขตแดนขึ้นมาปล่อยให้ชาวสยามเป็นฝ่ายทักท้วงถ้าหากเห็นว่าการวัดของเราผิดพลาดการกระทำดังกล่าวดูน่าตกใจอยู่แต่หลังจากอังกฤษช่วยเจ้านครปราบกบฏในเคดะในปี2374คริสตศักราช1831การเจรจาเรื่องเขตแดนโดยให้ฝ่ายอังกฤษปัดปันเองก็ง่ายขึ้นพวกเขาตั้งเสาอิฐไว้3จุดทางฝั่งตะวันออกของเวลเล่และตั้งใจจะเชื่อมทั้ง3จุดด้วยถนนซึ่งจะถือว่าเป็นเส้นเขตแดนเนื่องจากเขตแดนนี้จะช่วยให้อังกฤษป้องกันการเคลื่อนไหวของพลพรรคของสุลต่านคนเก่าได้ด้วยเจ้านครจึงขอบคุณด้วยความช่วยเหลือของอังกฤษโดยตอบแทนมากกว่าที่อังกฤษคาดหวังในจดหมายที่มีถึงข้าหลวงอังกฤษที่อินเดียนอกจากเจ้านครจะอวยพรท่านข้าหลวงและชาวอังกฤษแล้วท่านยังกล่าวด้วยว่าข้าพเจ้ารู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอย่างสุดซึ้งต่อมิตรของข้าพเจ้าและขอส่งความขอบคุณอย่างจริงใจมายังท่านนอกจากนี้ราชาแห่งสิงคโปร์นายอิฟเบนสันได้ร้องขอให้ข้าพเจ้าจัดการเรื่องเขตแดนที่อยู่ระหว่างดินแดนอำนาจของปีนันกับของสยามข้าพเจ้ายินดีอย่างยิ่งที่จะทำตามคำขอและได้ให้ความร่วมมือในทันทีในสัญญาเดิมที่ได้ทำไว้กับบริษัทนี้หมายถึงบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษขนาดของที่ดินจากชายฝั่งทะเลคือ60โอลองข้าพเจ้าจึงขอมอบดินแดนเพิ่มให้อีกเพื่อเป็นการตอบแทนราชาแห่งสิงคโปร์และกัปตันโรแน่นอนว่าอังกฤษไม่ได้คาดฝันมาก่อนดินแดนที่ได้มาใหม่ทำให้เวลเล่ใหญ่ขึ้นเท่าตัวและมั่งคั่งยิ่งขึ้นกรุงเทพไม่ได้รับรู้ด้วยถึงข้อตกลงและของสมนาคุณนี้ทำนองเดียวกับของขวัญจากเจ้าเชียงใหม่ในปี2377คริสตศักราช1834เจ้านครเองก็ดูจะคล้ายกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ที่ชื่นชอบชาวอังกฤษมากถึงขนาดที่ในปีถัดมาเจ้านครได้ขอให้มีการติดต่อเป็นประจำกับทางเบงกอลและได้ส่งของขวัญไปอีกพร้อมแสดงความประสงค์ที่จะได้เห็นเรือกลไฟในเดือนเมษายนพุทธศักราช2388คริสตศักราช1845อังกฤษส่งจดหมายถึงราชสำนักกรุงเทพเรียกร้องให้สยามตกลงเรื่องเขตแดนจากเชียงใหม่ถึงข้อคอดกระให้เรียบร้อยด้วยน้ำเสียงข่มขู่และสั่งสอนอยู่ในทีสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎเกณฑ์แบบแผนเดียวกันเกี่ยวกับเขตแดนจากเหนือจรดใต้เพื่อที่ว่าเหตุแห่งความเข้าใจผิดทั้งหลายจะถูกขจัดออกไปสิ้นหากเรายึดมั่นในกฎเกณฑ์ดังกล่าวขอแนะนำให้ราชสำนักกรุงเทพออกคำสั่งอย่างเคร่งครัดไปตลอดชายแดนเพื่อที่ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งหลายจะได้เข้าใจถึงเรื่องเส้นเขตแดนเขตแดนต้องชัดเจนและความผิดพลาดใดๆในอนาคตไม่อาจนำมาใช้อ้างได้เจ้าพนักงานสยามต้องไม่ใช้อำนาจและเก็บภาษีภายในเส้นเขตแดนฝ่ายนี้และพ้นจากเส้นเขตแดนนี้ไปเจ้าพนักงานอังกฤษก็จะไม่ปฏิบัติเช่นเดียวกันข้อความข้างต้นอาจดูไม่แปลกสำหรับเราแต่เส้นเขตแดนชนิดนี้เป็นสิ่งที่สยามในขณะนั้นยังไม่คุ้นเคยและการตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ออกจะก้าวร้าวเกินไปน้ำเสียงในจดหมายที่ราชสำนักกรุงเทพตอบกลับในเดือนสิงหาคมปีเดียวกันจึงมีน้ำเสียงเชิงสั่งสอนไม่แพ้กันและแสดงถึงความมั่นใจของราชสำนักว่ารอบรู้พื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามราชสำนักสยามเห็นว่าแต่ละอาณาบริเวณต่างอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น
นอกจากนี้กรรมวิธีปักปันเขตแดนก็มีได้เป็นแบบแผนเดียวกันทั้งหมดจากเหนือจรดใต้ที่น่าสนใจคือเขตแดนไม่ได้ถูกกำหนดโดยแม่น้ำภูเขาและลำน้ำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงป่าสักภูเขาที่ซ้อนกันน้อมตรมที่มีเจดีย์3องค์ตั้งอยู่ต้นมะปรางหิน3กองและพื้นที่ระหว่างช้างเผือกกับแม่น้ำหนองและอื่นๆไม่มีส่วนไหนที่เป็นเส้นเลยในจดหมายยังกล่าวว่านับแต่อังกฤษเข้าครอบครองดินแดนดังกล่าวมา20ปีชาวบ้านไทยและพม่าถูกห้ามเข้าป่ามีค่าบริเวณพรมแดนซึ่งพวกเขาเคยดำรงชีวิตด้วยการเก็บน้ำผึ้งป่าไม้ฝางไม้สักและจับช้างนี่หมายความว่าสำหรับสยามเส้นเขตแดนไม่ควรเป็นสิ่งที่กีดกันชาวบ้านจากวิถีชีวิตที่เคยปฏิบัติกันมาใช่หรือไม่เหตุการณ์ในปี2389คริสตศักราช1846เป็นอีกกรณีหนึ่งที่ชี้ถึงความแตกต่างของมโนภาพที่มีต่อเส้นเขตแดนหลังการตอบโต้ทางจดหมายข้างต้นทั้งสยามและอังกฤษที่ตะนาวสีตกลงส่งเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเต็มไปทำการตกลงเส้นเขตแดนณปลายขอบด้านตะวันออกเฉียงเหนือของตะนาวสีกำหนดนัดหมายคือเดือนมกราคม2389แต่ฝ่ายอังกฤษมาถึงที่นัดหมายช้าไป1เดือนฝ่ายสยามตั้งค่ายรอคอยมา1เดือนเต็มก็พึ่งถอนกลับไปก่อนหน้านั้นเพียง3วันเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ได้รับคำสั่งให้มาเจรจาอย่างฉันมิตรที่สุดกลับพบว่าฝ่ายสยามได้ล่วงล้ำเข้าไปไกลถึงตัวเมืองชายแดนที่เป็นของอังกฤษและได้ก่อกองหินไว้เป็นหลักหมายเพื่ออ้างว่าเป็นดินแดนของสยามเรียบร้อยแล้วฝ่ายอังกฤษจึงรื้อถอนหลักหมายนั้นลงเสียจากนั้นเจ้าหน้าที่อังกฤษที่ตะนาวสีก็ส่งจดหมายประท้วงไปยังราชสำนักกรุงเทพด้วยภาษาที่รุนแรงและประชดประชันเช่นถามว่าทำไมสยามไม่ปักปันเส้นเขตแดนไว้ตรงกลางเมืองมะละแม่งเสียเลยเล่าเป็นต้นฝ่ายอังกฤษถกเถียงเรื่องนี้กันภายในอย่างเอาจริงเอาจังด้วยวิตกกังวลว่าสยามอาจเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่ออังกฤษครั้นพวกเขาพยายามเข้าใจสาเหตุที่สยามกระทำอุกอาจเช่นนี้ก็ใช้ระบบเหตุผลแบบการทูตการทหารอย่างเคยโดยอธิบายว่าเพราะการรบระหว่างพม่ากับสยามเพื่อแย่งชิงเมืองของกะเหรี่ยงแดงเพิ่งยุติลงดังนั้นสยามจึงไม่มีเหตุผลเร่งด่วนที่จะตกลงกับอังกฤษอย่างที่พวกเขาเองวิเคราะห์ไว้ก่อนหน้านั้นราชสำนักสยามทำการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวจากนั้นจึงตอบกลับอย่างสุขุมเยือกเย็นในเดือนสิงหาคม2389ปรากฏว่ากรณีดังกล่าวในมุมมองของฝ่ายสยามกลับแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงกล่าวคือเจ้าหน้าที่สยามกลับมารายงานว่าไม่พบเจ้าหน้าที่อังกฤษณจุดนัดหมายพวกเขาไม่ได้รายงานถึงการล้ำเข้าไปในดินแดนของอังกฤษหรือได้ทำเครื่องหมายปักปันใดๆไว้พวกเขาทุกคนยืนยันว่าไม่มีคำสั่งให้ทำหลักหมายปักปันเขตแดนใดๆทั้งสิ้นพวกเขากลับมาโดยไม่ได้ปรึกษาหารือเรื่องนี้กันต่อเลยสักนิดพอพวกเขาไม่ได้พบกับฝ่ายอังกฤษอย่างไรก็ตามราชสำนักได้อธิบายเพิ่มเติมว่าส่วนกองหินและเรือนไม้เล็กๆทางศาสนาบนกองหินนั้นสร้างขึ้นโดยชาวตะเลงหรือมอญซึ่งแวะพักที่บ้านนายด่านอุทัยธานีเพื่อเป็นเครื่องหมายว่านายด่านทำหน้าที่ถึงตรงไหนการที่เจ้าหน้าที่อังกฤษสั่งให้รื้อถอนหลักหมายที่สร้างขึ้นนั้นตามธรรมเนียมปฏิบัติของกรุงเทพไม่ถือเป็นเรื่องพึงใส่ใจดูเหมือนว่านายด่านเจ้าพนักงานฝ่ายสยามได้เดินทางเข้าไปในดินแดนของอังกฤษจริงแต่พวกเขาไม่ได้ถือว่านี่เป็นการล่วงล้ำดินแดนของผู้อื่นและเครื่องหมายที่สร้างขึ้นก็มีใช้หลักปักปันเขตแดนอย่างแน่นอนฉะนั้นจึงไม่จำเป็นต้องขอโทษหรือถูกลงโทษแต่อย่างใดไม่ว่าเรื่องดังกล่าวจะจริงหรือไม่ก็ตามสยามต้องถือว่านี่เป็นการตอบกลับอย่างดีต่อข้อกล่าวหาของอังกฤษดังนั้นจึงไม่ส่อว่าสยามต้องการบ่ายเบี่ยงประเด็นหรือน่าอายที่เล่าเรื่องเช่นนั้นกลับไป
อันที่จริงราชสำนักกรุงเทพได้สอบสวนไปยังนายด่านว่าตั้งใจรุกเข้าไปในดินแดนของอังกฤษหรืออ้างสิทธิ์เหนือดินแดนนั้นหรือเปล่าซึ่งแสดงว่าราชสำนักไม่มีส่วนรู้เห็นด้วยและต่อให้จริงก็เป็นเรื่องของนายด่านทำเองนายด่านตอบว่าจุดดังกล่าวห่างจากบ้านเขาไปถึง3วันซึ่งไกลเกินกว่าที่เขาจะดูแลฝ่ายอังกฤษคงจะอึ้งกับคำตอบในเมื่อกรณีที่พวกเขาวิตกว่าใหญ่โตร้ายแรงกลับไม่เป็นสาระได้ขนาดนี้แม้ว่าอังกฤษอาจไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้แต่ก็คงมากพอที่จะตระหนักได้ว่าการตีความของตนต่อกรณีนี้ช่างน่าขบขันและหากจะยังประท้วงการกระทำของนายด่านต่อไปก็จะยิ่งไร้สาระมากเข้าไปอีกอังกฤษจึงไม่ต่อความยาวในกรณีนี้อีกเลยอย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องน่ารำคาญใจในหลายๆเรื่องซึ่งทำให้ราชสำนักยิ่งต้องการตกลงเรื่องเขตแดนให้หมดเรื่องหมดราวไปกระนั้นก็ตามความเต็มใจของสยามที่จะตกลงปัญหาเขตแดนก็มีได้ประกันว่าการปักปันเขตแดนจะสำเร็จได้ภายในเวลาไม่กี่ปีด้วยเหตุผลทางเทคนิคการจัดการและอื่นๆนานาประการภารกิจนี้จึงตกมาถึงราชสำนักของพระจอมเกล้าซึ่งให้ความร่วมมือมากกว่าเดิมพระเจ้าอยู่หัวมีความรู้ทางเทคนิคเกี่ยวกับการปักปันเขตแดนและยังตระหนักถึงความสลับซับซ้อนที่อาจก่อปัญหาทางการเมืองได้จึงได้หาคำตอบด้วยตนเองเกี่ยวกับรายละเอียดของบริเวณหลายแห่งที่จะทำการปักปันรวมถึงปัญหาแม่น้ำปากจันด้วยทั้งยังให้คำแนะนำหลายประการเกี่ยวกับชายแดนบางแห่งแก่สมุหกลาโหมซึ่งเป็นผู้นำคณะเจรจาของสยามพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ได้กำชับว่าอย่าให้คณะเจรจายอมรับแผนที่ของฝ่ายอังกฤษโดยไม่ได้ไตร่ตรองให้ดีเสียก่อนเพราะอาจมีรายละเอียดผิดๆและอาจนำไปสู่กรณีพิพาทได้แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ยอมรับแผนที่ซึ่งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทำขึ้นเพราะแผนที่ที่ทำนั้นก็จะไม่ถูกกับที่ถึงกระนั้นพอเข้าใจได้ว่าความรู้ในแผนที่นั้นเป็นแต่ทำไปตามวิสัยไทยเห็นได้ชัดว่าเส้นเขตแดนที่ถูกกล่าวถึงในที่นี้เป็นชนิดเดียวกับที่อังกฤษเข้าใจแต่ก็ไม่ใช่ชนิดเดียวกันกับที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของสยามเข้าใจเขตแดนตามแนวสยามกับพม่าของอังกฤษเป็นเรื่องอีกครั้งในช่วงทศวรรษที่1870และ1880ระหว่างพุทธศักราช2413ถึง2432ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ของราชพุทธศักราช2411ถึง2450คริสตศักราช1868ถึง1910มีปัจจัย2ประการที่ทำให้ปัญหาปะทุขึ้นมาคือกรณีพิพาทยุ่งเหยิงเกี่ยวกับการทำป่าไม้ตามชายฝั่งแม่น้ำสลวินและในเขตล้านนาและสงครามอังกฤษพม่าที่ปะทุขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่3อันเป็นครั้งสุดท้ายในปี2427ถึง2428คริสตศักราช1884ถึง1885เมื่อกรมหลวงพิชิตปรีชากรถูกส่งให้ขึ้นไปดูแลหัวเมืองเชียงใหม่ในปี2427ท่านได้ตระหนักว่าภารกิจเร่งด่วนอย่างหนึ่งก็คือการตรวจตราความปลอดภัยและกวดขันการดูแลบริเวณชายแดนให้แน่นหนายิ่งขึ้นท่านพบว่าหลังจากอังกฤษมีชายเหนือพม่าอังกฤษได้ส่งคนคอยออกตรวจตราบริเวณชายแดนสม่ำเสมอในขณะที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นของล้านนามักอยู่แต่ในเมืองรอคอยโอกาสที่จะเข้าไปปล้นสะดมและกวาดต้อนผู้คนจากฝั่งพม่าเข้ามาในล้านนาท่านจึงมีบัญชาให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นตั้งหมู่บ้านใหม่ขึ้นตลอดชายแดนรวมทั้งตั้งด่านตรวจคนข่ายทหารและบ้านเรือนขึ้นในแต่ละจุดทั้งบัญญัติให้บ้านด่านและหัวหน้าหมู่บ้านตรวจตาชายแดนอย่างสม่ำเสมออันเป็นงานที่คนเหล่านี้ไม่คุ้นเคยและยังบัญชาให้พวกเขาปักปันเขตแดนแต่ละจุดอย่างเร่งด่วนด้วยหลักหมายอะไรก็ได้ยิ่งไปกว่านั้นกรมหลวงพิชิตยังเรียกประชุมหัวหน้าหมู่บ้านบริเวณชายแดนแล้วให้พวกเขาลงนามในประกาศถวายความจงรักภักดี
ต่อพระเจ้าแผ่นดินของสยามและให้สาบานด้วยเสร็จแล้วหัวหน้าหมู่บ้านเหล่านั้นก็ได้รับเสื้อผ้าชั้นดีและชุดราชปะแตนอันเป็นเครื่องแบบของข้าราชการกึ่งตะวันตกซึ่งในขณะนั้นใช้กันในราชสำนักที่กรุงเทพเท่านั้นรวมถึงเงินอีกจำนวนหนึ่งเป็นการตอบแทนนี่คือการเผชิญหน้ากันระหว่างมโนภาพและการปฏิบัติเกี่ยวกับเส้นเขตแดนและการควบคุมชายแดนที่แตกต่างกันระหว่างผู้มีอำนาจของกรุงเทพกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นฝ่ายกรุงเทพนั้นดูจะตระหนักถึงความแตกต่างนี้เป็นอย่างดีจึงได้ใช้มาตรการอันเหมาะสมเพื่อสถาปนาเส้นเขตแดนแบบใหม่โดยผ่านการปฏิบัติแบบจารีตความขัดแย้งเกี่ยวกับธุรกิจป่าไม้ที่เกิดขึ้นหลายครั้งนำไปสู่การลงนามเป็นทางการครั้งแรกระหว่างสยามกับอินเดียของอังกฤษในปี2417คริสตศักราช1874ที่เกาะกันตาเพื่อตกลงเส้นเขตแดนระหว่างล้านนากับตะนาวสีแต่หลังจากอังกฤษมีชัยเหนืออังวะในปี2428คริสตศักราช1885เขตแดนระหว่างตอนเหนือของล้านนากับพม่าตอนบนในอำนาจของอังกฤษก็เริ่มมีปัญหาขึ้นมาทั้งฝ่ายอังกฤษและสยามส่งเจ้าหน้าที่ของตนไปสอบถามเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเกี่ยวกับชายแดนบริเวณดังกล่าวเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพและท้องถิ่นต่างพยายามใช้วาทกรรมภูมิศาสตร์แบบเดียวกันกับของอังกฤษในการกำหนดเส้นเขตแดนพวกเขาจัดการได้ดีเป็นส่วนใหญ่แม้ว่าจะไม่คุ้นเคยกับมันมากนักและใช้อย่างประดับประเดินบ้างก็ตามเจ้าหน้าที่อังกฤษรบเร้าให้พวกหัวหน้าหมู่บ้านแสดงหนังสือสัญญาหรือเอกสารสักอย่างที่ระบุเส้นเขตแดนแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่งกลับตอบว่าชาวบ้านในบริเวณนี้เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกันไว้เนื้อเชื่อใจกันและเข้าใจกันดีเขตแดนจึงไม่ห้ามผู้คนข้ามเขตไปมาหาสู่หรือทำมาหากินฉะนั้นจึงไม่เคยมีการทำเอกสารใดๆสำหรับพวกเขาชายแดนเป็นทางเงินทางทองเปิดอิสระสำหรับพ่อค้าวานิชนอกจากนี้ดูเหมือนว่าในบางกรณีหัวหน้าหมู่บ้านถูกสั่งให้ทำแผนที่ขึ้นมาดังที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้หนึ่งตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ากำลังทำอยู่และคงจะเสร็จในเร็วๆนี้สิ่งที่น่าสับสนที่สุดสำหรับอังกฤษก็คือการที่คนคนหนึ่งขึ้นกับอำนาจมากกว่าหนึ่งฝ่ายในเวลาเดียวกันเพราะเกิดปัญหาในการตัดสินว่าใครเป็นของฝ่ายไหนเจ้าหน้าที่อังกฤษรบเร้าให้หัวหน้าหมู่บ้านแสดงหนังสือสัญญาหรือเอกสารสักอย่างที่ระบุเส้นเขตแดนแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนหนึ่งกลับตอบว่าชาวบ้านในบริเวณนี้เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นมิตรกันไว้เนื้อเชื่อใจกันและเข้าใจกันดีเขตแดนจึงไม่ได้ห้ามผู้คนข้ามเขตไปมาหาสู่หรือทำมาหากินฉะนั้นจึงไม่เคยมีการทำเอกสารใดๆสำหรับพวกเขาชายแดนเป็นทางเงินทางทองเปิดอิสระสำหรับพ่อค้าวานิชนอกจากนี้ดูเหมือนว่าในบางกรณีหัวหน้าหมู่บ้านถูกสั่งให้ทำแผนที่ขึ้นมาดังที่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นผู้หนึ่งตอบอย่างตรงไปตรงมาว่ากำลังทำอยู่และคงจะเสร็จในเร็วๆนี้สิ่งที่น่าสับสนที่สุดสำหรับอังกฤษก็คือการที่คนคนหนึ่งขึ้นกับอำนาจมากกว่าหนึ่งฝ่ายในเวลาเดียวกันเพราะเกิดปัญหาในการตัดสินว่าใครเป็นของฝ่ายไหนในเมื่อมักมีผู้มีอำนาจมากกว่าหนึ่งรายใช้อำนาจเหนือคนคนเดียวกันที่ครอบครองบริเวณหนึ่งๆอยู่ในขณะที่ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ตามป่าเขาไม่อยู่ในบังคับของใครเลยยิ่งไปกว่านั้นสิ่งที่สร้างความสับสนงงงวยให้อังกฤษที่สุดก็คือการที่บางแห่งเช่นเมืองสิงห์หรือเชียงแข็งซึ่งเป็นเมืองเล็กๆตรงรอยต่อระหว่างพม่าลาวและจีนในปัจจุบันเจ้าเมืองและคนในบังคับของเขาขึ้นต่ออธิราช3รายในเวลาเดียวกันเชียงใหม่และน่านเป็นประเทศราชของสยามแต่เชียงตุงเป็นประเทศราชของพม่าหัวหน้าคณะตรวจสอบของอังกฤษได้สรุปไว้อย่างชาญฉลาดว่านี่เป็นเมืองกลางเพราะยังมิได้ตัดสินเราจะพิจารณากรณีแบบนี้ในบทต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเนื้อหาน่าสนใจแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปบาย